ในช่วงที่ผ่านมานะครับสัก2 3สเดือนที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าบลจต่างๆมีการออกขายกองทุนที่เรียกว่าเป็น h i e ย d b บอ d ในต่างประเทศเนี่ยหลายกองทีเดียวนะครับได้รับการตอบรับค่อนข้างดีทีเดียวนะครับกองต่างๆเหล่านี้จะยังดีต่อเนื่องหรือเปล่านะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาคุยกันนะครับกับคุณสุธิโรตั้งสิทธิวัฒนานนท์นะครับหัวหน้าฝ่ายจัดการกองทุนต่างประเทศบลจวันนะครับสวัสดีครับคุณสุธิโรธครับครับผมสวัสดีครับก่อนอื่นให้บลจวันเล่าภาพรวมมุมมองวิวเศรษฐกิจช่วงนี้บบจวััันนีมองงไคครร ก็รวมๆนะครับในมุมมองของเราเนี่ยเศรษฐกิจโลกเนี่ยค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําให้เนี่ยหลายๆประเทศเนี่ย มีในเรื่องของการปรับดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้นะครับทีนี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าภาพรวมกับตลาดบอลเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยมันจะเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นงั้นการลงทุนเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่ที่อยู่ตลาดบอลเนี่ยเราก็เริ่มเห็นถึงความเสี่ยงตรงนี้นะครับงั้นอาจจะต้องมีการปรับตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะต้องระมัดระวังแล้วก็ เรื่องของการลงทุนเนี่ยเราคิดว่ามีกลุ่มหนึ่งที่ที่อาจจะยังพอลงทุนได้นะครับแล้วก็เริ่มเป็นสินทรัพย์ที่เราเริ่มแนะนําให้กับลูกค้านะครับให้เริ่มหันมามองแล้วก็จัดสรรการลงทุนเข้าไปในส่วนนี้ในส่วนที่เป็นตราสารนี้มากขึ้นนะครับผมครับผมปกติแล้วเนี่ยตราสารนี้หรือว่าบอลฟันเขาจะไม่ชอบกับดอกเบีย้ยขาขึ้นครับเทรนดอกเบี้ยนี่เราประเมินยังไงมองว่าจะเป็นขาขึ้นแล้วเหรอครับถึงรเริ่มไม่ชอบบอลแล้วต้องเราไม่ได้มองขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าเราเห็นทิศทางว่า มีโอกาสที่จะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆอย่างอัตราดอกเบี้ยนโยบายของทางสหรัฐเองเนี่ยเห็นชัดเจนว่าเศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็ต้องมีการปรับดอกเบี้ยนะครับอย่างที่เรามองนะครับปีหน้าเนี่ยอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยได้0.25เนี่ย2-3ครั้งนะครับก็หมายความว่ารวมๆเนี่ยอาจจะขึ้นได้0.5-0.75นะครับแล้วก็ทําให้ตัวอัตราพันธบัตรสหรัฐที่เป็นระยะยาวเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้สักประมาณ0.5เปร์เนตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป มีติดลบบ้างเป็นบางช่วงนะครับด้วยความที่ว่าตัวอัตราผลตอบแทนดอกเบี้ยในตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำนะครับก็คือบอลยูเนี่ยมันลงมาตลอดนะครับแล้วอย่างตอนนี้10ปีของรัฐเนี่มันอยู่ที่ประมาณแค่2 3 2.4มันค่อนข้างต่ำเทียบกับราคาที่มันแกว่งตัวเนี่ยมันจะทำให้บางช่วงเนี่ยมันติดลบนะครับครับปกติแล้วเนี่ยอาจจะอยากทำความเข้าใจให้นักลงทุนหน่อยก็คือว่าดอกเบี้ยเนี่ยถ้าเป็นบางคนกลัวบอกว่าแหมถ้าเกิดมองอย่างเงี้ยชัดเจนละว่าดอเบียอเมริกาจะขึ้นเนี่ยนะครับ ได้ลงบอลตอนนี้จะมีแต่ขาดทุนหรือเปล่าจริงๆถ้าดอกเบีย้ยมันค่อยๆขึ้นคบ,บอลฟันยังจะขาดทุนไหมครับเถ้าค่อยๆขึ้นนะครับอาจจะไม่ขาดทุนเพียงแต่ว่าอาจจะได้ดอกเบีย้ยไม่เต็มที่เหมือนอย่างที่ที่ที่ทเราลงทุนไว ใช่ครับตอนดอกเบี้ยขาลงอันนี้ชัดเจนอ่าใช่ครับอย่างอัตราดอกเบี้ยอย่างที่บอกตัวพันธบัตรมันอยู่2.4นะครับพอดอกเบี้ยมันแกว่งตัวขึ้นถ้ามันค่อยๆขึ้นนะครับบางช่วงเนี้ยอาจจะอาจจะแกว่งติดลบเพราะฉะนั้นติดลบนิดหน่อยนะครับดอกก็ได้ดอกเบี้ยวันมาณ2.4อาจจะติดลบ0.4อาจจะเหลือแค่2แทนที่ว่าเราเห็น2.4เราจะได้2.4มันจะไม่อาจจะไม่ได้อาจจะได้น้อยกว่านั้นแล้วถ้าเป็นช่วงที่มันขึ้นแรงๆเนี่ยอันนี้อาจจะอาจจะเริ่มขาดทุนดังนั้นถ้าลักษณะตอนนี้เนี่ยคือเราเรามองว่า มันลักษณะค่อยๆขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าด้วยความที่ยิวมันต่ำเนี่ยมันเริ่มดูไม่ค่อยน่าสนใจเพราะว่าอย่างตอนนี้จะเห็นว่าในประเทศเองเราก็ฝากได้อยูนหนึ่งกว่ามันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแล้วก็ช่วงต้นปีเนี่ยตาสารนี้ที่เป็นภาคเอกชนในประเทศเนี่ยอย่างตัวเป็นตัวบีเนี่ยเริ่มมีปัญหานะครับหลายคนก็มีความกังวลว่าพออยากได้ผลตอบแทนเยอะขึ้นไปลงวาเสี่ยงปุ๊บก็กลายไปว่ามันมีปัญหานะครับตอนนี้เราก็เลยก็เลยก็เลยต้องมีการบาลานซ์นะครับครับผมก่อนนันนี้จะเห็นว่า ว่าอินคัมฟันพวกกองบอลไฮย,ยิวขายกันเยอะเหมือนกันสองสามเดือนท,ที่แล้วล้นกับพ<ช>ิมโก้กันใช่ครับ ยังน่าสนใจอยู่หรือเปล่าตอนนี้เราแนะนํายังไงครับต้องมีการปรับอร์ตพวกนี้ไหมครับพอฟังอย่างนี้ก็เริ่มัคือรวมรวมมันนะครับเราคิดว่าจากนี้ไปนะครับอย่างตัวตลาดบอลที่ที่เราแนะนำเนี่ยจะเริ่มแนะนําที่เป็นต่างประเทศเพราะว่าเราเห็นเศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวบอลต่างประเทศเนี่ยพอเศรษฐกิจดีนะครับตัวที่เป็นไฮยิวหรือว่าที่เป็นเสี่ยงสูงเนี่ยฐานะการเงินดีขึ้นนั้นความเสี่ยงเขาเริ่มดูลดลงบวกกับตัวยิวของเขาเนี่ยมันสูงกว่างั้นจากดอกเบี้ยที่ประมาณ2.4ถ้าเป็นดอกเบี้ยของตัว ัต่บัตรรัฐบาลกลายเป็นว่าไฮยูนเนี่ยมันได้อยู่ประมาณ4%บวกลบแล้วแต่กองนะครับกลายเปนว่าไอ้4%ตรงนี้มันพอได้บวกกับโอกาสของการที่จะผิดนัดชำระเหมือนอย่างในประเทศเราเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากมันก็เลยเริ่มดูมีความน่าสนใจนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยในกองในตลาดนี้มีค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่สิ่งที่เราแนะนําตอนนี้ก็คือด้วยความที่ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นนอกจากเราที่ไปเทคความลงทุนแล้วรับความเสี่ยงในเรื่อง เครดิต uh, แล้วเนี่ยอัตราดอกอายุที่ระยะยาวเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงสูงกว่าคั้นเราก็คิดว่าถ้าเป็นไฮยิวแล้วระยะเนี่ยไม่ยาวมากนะครับเนี่ยอันเนี้ยมันจะแกว่งตัวน้อยแล้วค่อนข้างน่าสนใจแล้วตัวยิวเองก็ยังค่อนข้างแอต tractive อยู่ที่4บวกลบ๋อกองไหนเป็นกองท็อปพิคของเราครับตอนนี้นะครับก็ของเราเนี่ยที่เราไปดูนะครับ จะมีอยู่กองหนึ่งที่เราค่อนข้างที่จะชื่นชอบนะครับเป็นเป็นกองที่ลงทุนทั่วโลกแล้วก็เน้นไฮยูแล้วก็เน้นเป็นตัวระยะสั้นเพราะฉะนั้นเรามองว่าอัตราดอกเบี้ยถ้าสมมุติว่ามีการขึ้นดอกเบี้ยแรงๆนะครับเขาจะแกว่งตัวน้อยกว่าคนอื่นนะครับในขณะที่ในเรื่องของตัวความเสี่ยงทั้งเครดิตเนี่ยด้วยความที่เขามีการกระจายไปทั่วโลกมันก็จะช่วยบาลานซ์สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยถ้าภูมิภาคเอเชียไม่ดีก็อาจจะไปอเมริกายุโรปก่อนได้งั้นอันนี้มันก็จะเป็นกองที่ที่เราค่อนข้างที่จะชื่นชอบชื่อกเี็มปิด ขายนะครับก็เป็นกองวันนะครับ global high yield ระยะสั้นนะครับก็จะฟีดเข้าไปลงทุนนะครับในส่วนของกองที่เป็น bank of new york melon นะครับเป็นตัว global high yield ระยะสั้นเหมือนกันนะครับอายุตราสารที่ลงทุนเฉลี่ยเนี่ยอยู่แค่ปีกว่าๆนะครับในขณะที่ผลตอบแทนก็อย่างที่บอกนะครับได้อยู่ที่ประมาณ4%บวกลบนะครับก่อนหักค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าถ้าเป็นดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นนะครับ ก็อย่างค่อนข้างน่าสนใจนะครับมันจะไม่ได้แบบเหมือนอย่างในปัจจัยที่แบบหนึ่งหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์มันดูไม่ค่อยน่าสนใจมากครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณสุธิโรจน์ครับครับขอบคุณนะครับอีกหนึ่งการลงทุนที่น่าสนใจนะครับกองทุนที่เป็นบอนฟันแต่ว่าอาจจะช็อตดูเรชั่นหน่อยนะครับคืออายุไม่ต้องยาวมากนะครับปีกว่าๆอย่างกองวันโกลบอลไฮยูช่วงนี้ IPO อยู่นะครับวันนี้หมดเวลาของ Money Daily แล้วนะครับผมพิชิยุทธคุณสุธิโรธและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครััััับบบพพกนนนใหม่่ววรรุงีี้สสดค